ึงที่สุดแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าเอาแต่ใจตัวเองเกินไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอมันทำอันนึงไปถึงที่จุดนึงแล้วมันก็พออะไรเงี้ยซึ่งเหตุผลของการพอแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันเช่นไอการจะไปกลับไปเดินทางรอบโลกแบบสมัยก่อนมันก็ไม่ได้แล้วไงตังหมดอะไรเงี้ยตอนไปเป็นบก.มันก็สนุกในช่วงเวลานั้นอะแล้วพอถึงเวลาที่มันมีเพดานของมันแล้วอะเราก็รู้สึกว่าก็น่าจะพอละเวลาเราจะตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราใช้เวลาถามตัวเองก่อนว่าเนื้อหาที่เราต้องทำมันคืออะไรแล้วก็เราจะทำมันได้หรือเปล่าส่วนใหญ่มันก็จะได้คำตอบว่าทำได้อะคืองานอะไรที่มนุษย์โลกเขาทำกันได้อะเราก็ควรจะทำได้ไงแต่ถ้าเรามีความรู้น้อยเราก็ต้องทำการบ้านมากก็แค่นั้นเองมันก็ชีวิตมันก็ต้องแลกมาด้วยสิ่งพอเราเดินทางคนเดียวเยอะๆเยอะๆอะกลับมามันก็ไอการเดินทางคนเดียวของเรามันก็คือมันเป็นเรื่องแตกตื่นในหมู่ญาติเนาะแบบไปได้ยังไงคนเดียวพักที่ไหนอยู่อะไรเงี้ยแต่ที่บ้านเราก็จะแบบชินอะไม่ต้องไปห่วงมันหรอกมันไปมันไหนตอนไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไอการยืนยันในการใช้ชีวิตของเราอะมันเป็นความจำเป็นอะคือสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้ติดยาไปฆ่าคนหรือไปคดโกงอะไรเงี้ยมันก็เขาก็คงสบายใจขึ้นนี่พอเขาสบายใจขึ้นกรอบเรื่องครอบครัวมันก็หายไปแต่ประเด็นคือว่ามันต้องใช้เวลาคิดว่าน่าจะประมาณ10ปีนะครอบครัวเราครอบครัวเราไม่บังคับคือพ่อเลี้ยงลูกแบบว่าลิเบอรัลมากอ่ะอยากทำอะไรก็ตัดสินใจเองคิดเองคือเขาปั้นเรามาให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วไงนี่อย่างตอนเรียนมหาลัยเขาก็ยังแบบเรียนบริหารไม่เอ็นใหม่ไม่เขาก็มีกิจการของเขาไงใช่ป่ะก็อยากให้เราไปทำต่ออย่างเงี้ยถ้าเป็นตอนนี้เราอ่ะจะไปทำด้วยแล้วเราก็จะทำของเราด้วยแต่ตอนนั้นมันคิดไม่ได้ไงตอนนั้นมันก็คิดแค่ว่าเราไม่ถนัดเราไม่ชอบเราก็คงไม่เหมาะเราก็ทิ้งบริษัทเขาไปเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นความเศร้าใจของคนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเราคิดว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยตัวเรามันใหญ่ใช่ป่ะเฮ้ยอันนี้กูชอบอันนี้กูไม่ชอบแต่พอมันโตมาขึ้นเรื่อยๆเราค่อยๆรู้ว่าแบบตัวเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะคือในสังคมนี้เราแม่งเป็นเศษนิดเดียวเองอ่ะมันควรจะเปิดมากกว่าปิดอยู่แค่สิ่งที่ตัวเองบอกว่าตัวเองชอบคือมนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันมีพัฒนาการอ่ะแล้วจิตใจมันก็ซับซ้อนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในใจได้อยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่สำหรับเรานี่คิดว่ามันน่าจะเป็นการคิดย้อนหลังอยู่ๆมันก็ปึ้งขึ้นมาเลยเสียดายแล้วนึกไม่ออกแต่เราพยายามคือมันจะชอบมีประโยคที่เขาประโยคเบเบที่เขาพูดกันอะท่องกันมาแบบแต่มันนึกตัวอย่างไม่ออกแต่วันดีคืนดีอยู่ๆแล้วก็แบบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเราชอบความรู้สึกนั้นอะที่มันเกิดขึ้นเองในสิ่งง่ายๆที่เหมือนพูดไปก็รู้อะแต่แบบเฮ้ยแต่ไอความรู้สึกที่มันฟุบขึ้นมาแล้วแบบอ๋อว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นความเข้าใจชุดนั้นของเราอะซึ่งมันแบ่งกันไม่ได้นะของแบบเนี้ยคือชีวิตเราก็จะมีพิธีกรรมของเราเนาะเช่นตื่นมาตอนเช้าเราก็จะไม่แบบรีบๆอาบน้ำไปทำงานอะไรเงี้ยไม่ทำแบบนั้นอย่างสมมติวันเนี้ยวันนี้สัมภาษณ์ไปใช่ป่ะถ้าเกิดงานมันเสร็จทันวันนี้ที่ต้องทำวันนี้มันจบกลับบ้านไปก็คงนั่งคิดอะว่าแม่งเราคิดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าวะแบบที่พูดออกไปคืออะไรที่มันผ่านไปแล้วก็จบไปถ้ามันไปกระทบกระทั่งคนอื่นตามไปขอโทษได้ก็ขอโทษถ้าเกิดมันไปผิดกับคนอื่นก็เป็นความสำนึกผิดเนาะแต่ถ้ามันผิดกับตัวเราเราก็แค่คิดว่าแบบโอเคพรุ่งนี้ก็จะแก้เป็นเรื่องนิสัยที่น่าจะเห็นชัดมากเลยว่าใจเย็นขึ้นมากมากๆจากเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราไม่ชอบตัวเองเวลาโมโหคือพอมัน
พอมันระเบิดไปแล้วเงี้ยมันจะรู้สึกเสียใจทุกครั้งอ่ะไม่ว่าเรื่องนั้นเราจะถูกหรือเราจะผิดเนี่ยนั้นมันวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าทำให้มันเกิดตั้งแต่แรกคือเราว่าชีวิตมันเป็นเรื่องที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะถ้าถามเรานะมันไม่จบอ่ะคือข้อสรุปที่เราได้วันนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าวันหน้ามันจะเป็นแบบนี้มันก็คือเรามีหน้าที่แค่สังเกตมันไปเรื่อยๆเรียนรู้มันไปเรื่อยๆสร้างปัญหาน้อยๆอ่ะคือตัวเราเนี่ยแหละสร้างปัญหาให้น้อยที่สุดก่อนใช้ชีวิตเบาๆอะไรเงี้ยอย่าแบกอะไรเยอะก็คาดว่าจะได้ทำงานที่ชอบไปเรื่อยๆคือพองานมันเป็นเรื่องเดียวกับชีวิตเรามันไม่เหมือนทำงานอิสรภาพจริงๆมันอาจจะไม่มีนะคือแบบ 100% เลยมันไม่น่ามันคือมนุษย์อ่ะมันยังไงมันก็ต้องมีกรอบบางอย่างเพียงแต่ว่ามันจะกว้างหรือแคบแล้วก็เราก็เลือกที่มันกว้างที่สุดอ่ะ